ครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าการประมวลสารสนเทศของมนุษย์นะครับที่เรียกว่า cognitive process เนี่ยนะครับทำงานกันยังไงนะครับจากที่เราเห็นการป้อนข้อมูลนะครับจาก environment นะครับเวลาที่เราเรียนหนังสือคุณครูสอนหนังสือเราต่างๆเนี่ยเราก็จะรับรู้ข้อมูลทั้งหลายใช่ไหมครับจากเนื้อหาจากกิจกรรมจากรูปภาพจากตัวหนังสือที่คุณครูสอนแล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าผู้เรียนใส่ใจเนี่ยก็จะถูกเขาเก็บเข้าไปในการประมวลผลนะครับในการประมวลผลเนี่ยยูนิตที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลเนี่ยศัพท์ทางcognitive เราจะเรียกว่า central executive นะครับซึ่ง central executive เนี่ยจะรวมทั้งกระบวนการประมวลผลและกระบวนการทางด้านการ memory นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันตั้งแต่ sensory memory working memory และก็ long term memory นะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเรารวมเรียกว่า mental process นะครับซึ่งเป็นกระบวนการภายในนะครับจากสิ่งแวดล้อมที่เราเจอนะครับข้อมูลเนี่ยจะถูกบันทึกเข้าไปผ่านหน่วยความจำแรกที่เรียกว่า sensory register หรือ sensory memory sensory register เนี่ยบันทึกผัสสะเนี่ยจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าการที่เราจะบันทึกเข้าไปในความจำระยะสั้นเนี่ยไม่ได้บันทึกทุกตัวจะบันทึกเฉพาะสิ่งที่เรา attention หรือสิ่งที่เราใส่ใจสิ่งที่เรารู้จักนะครับ attention อะไรครับ attention ในสิ่งที่ตัวอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราไปพบเห็นสิ่งที่คนผู้คนนะครับคนเป็นร้อยคนคนเป็นพันคนแต่เราจะใส่ใจเฉพาะคนที่แตกต่างจากคนอื่นเช่นใส่เสื้อสีแตกต่างจากคนอื่นนะครับมีหน้าตาสะสวยหรือดีกว่าคนอื่นแบบนี้เราก็จะจดจำเฉพาะคนนี้นะครับแล้วก็เข้าไปประมวลผลในความจำขณะทำงานนะครับหลังจากความจำขณะทำงานเนี่ยนะครับจะบันทึกเข้าไปในความจำระยะยาวได้เนี่ยจะต้องผ่านการกระบวนการที่เรียกว่าการencode หรือการเข้ารหัสซึ่งจะเป็นกระบวนการเชิงลึกนะครับกระบวนการที่เชิงลึกนะครับกระบวนการเหล่านี้มีเทคนิคในการบันทึกอะไรบ้างการ rehearsal คือการทำซ้ำๆการท่องนะครับเราท่องบ่อยๆนะครับเช่นคุณครูให้เด็กท่องสดคูณเป็นอาขยานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการ rehearsal 2การorganize ก็คือการจัดระบบนะครับเช่นนะครับเราสอนเรื่องของสัตว์เรามีสัตว์ทั้งหมดอยู่20หรือ30ชนิดมีหลายชนิดเราจำไม่ได้หมดคุณครูก็ต้องมีการ organize ก็คือจัดระบบในการนำเสนอเช่นประเภทของสัตว์กลุ่มของสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือการ elaborate นะครับคือการเชื่อมโยงนะครับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมที่เด็กเคยเห็นกับอินฟอร์เมชันนะครับหรือข้อมูลใหม่ที่เขาบันทึกเข้ามากระบวนการเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการเข้ารหัสนะครับซึ่งใน cognitive process ใน central executive เนี่ยก็จะทำงานแล้วก็ประมวลผลแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจนะครับผมก็จะทำเป็นภาพให้ทุกคนดูอย่างนี้ครับว่า sensory register อันนี้แทนข้อมูลที่เราเจอนะครับในหลายๆลักษณะนะครับเราจะ select เข้าไปจะมีการคัดเลือกเราไม่ได้เอาไปทุกตัวแต่เราจะ select เฉพาะสิ่งที่เรารู้จักหรือเรา attention มันเข้าไปเพื่อเข้าไปทำงานในกระบวนการ working memory เห็นไหมครับจากข้อมูลนี้ working memory ทำหน้าที่อะไร working memory ก็จะทำหน้าที่ในการจัดกลุ่มจัดระบบประมวลผลข้อมูลให้มันเป็นระบบระเบียบใช่ไหมครับแล้วก็เข้ารหัสพอเข้ารหัสเข้าไปเนี่ยใน long term เนี่ยก็จะมีการแบ่งนะครับเป็น structure เป็นหน่วยเป็น unit เพื่อที่จะเก็บinformation ในแต่ละเรื่องไว้นะครับอันนี้ถ้าเราเชื่อมโยงถึงเรื่องของทฤษฎีสกีมาก็จะเห็นว่าใน long term memory เนี่ยก็จะแบ่งสล็อตสล็อตออกนะครับเหมือนกับเป็นกล่องกล่องเหมือนสกีมาแหละครับที่แบ่งอยู่นะครับอันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็อีกคำศัพท์หนึ่งนะครับการที่เราเก็บข้อมูลเข้าไปแล้วมีการจัดระบบมีการสร้างตัวแทนมีการแทนด้วยโมเดลที่อธิบายเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆในทางของพุทธิปัญญาเนี่ยเราจะเรียกว่า mental model นะครับเป็นโมเดลที่แทนความเข้าใจเป็นโมเดลที่แทนความรู้นะครับในขณะที่ผู้เรียนกำลังประมวลผลอยู่เนี่ย working memory เนี่ยจะมีการดึงข้อมูลจาก long term เข้ามาใช้ในการสร้างโมเดลตัวนี้เพื่อแทนความเข้าใจของตัวเองอย่างมากนะครับในการสร้างตัวแทนความรู้ตัวนี้นะครับมันจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า cognitive load theory เข้ามา cognitive load คืออะไรครับ
คือการประมวลข้อมูลเข้ามาโหลดข้อมูลเข้ามาถ้าผู้เรียนคนไหนที่เขาเก่งเขามีการจัดระบบที่ดีข้อในทีมโหลดก็จะถูกเอาเข้ามาใช้น้อยแต่ถ้าเด็กคนไหนที่ไม่มีความรู้เดิมมากนะครับแล้วอินฟอร์เมชันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่การฟอร์มหรือการสร้างเมนทอนโมเดลเนี่ยก็จะใช้ข้อในทีมโหลดเยอะให้ทุกท่านนึกถึงข้อมูลครับถ้าเครื่องเราเนี่ยแรมเยอะใช่ไหมครับมันก็จะโหลดเร็วปุ๊บเดียวมันก็เข้าได้แล้วในขณะที่เด็กบางคนไอ้เรื่องนี้ก็ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยมาก่อนมันโหลดมาเยอะมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์โหลดคอกนิทีฟโหลดก็จะทำงานเพราะฉะนั้นคอกนิทีฟโหลดเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้นี่ก็เป็นการอธิบายในเรื่องของ information processing นะครับกระบวนการประมวลสารสนเทศนะครับในฐานของคอกนิทีฟเทียรี่นะครับว่าก็จะเห็นว่าจากภาพนี้นะครับว่าคอกนิทีฟโหลดเนี่ยจะทำงานกรณีที่ถ้าผู้เรียนเนี่ยเขามี prior knowledge น้อยแล้วก็ข้อมูลที่เอาเข้าไปเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคยมาก่อน cognitive load ก็จะถูกเอาเข้ามาใช้งานนะครับทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า over cognitive load นะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการเรียนรู้และก็การสร้างความเข้าใจของผู้เรียนผู้เรียนเขาอาจจะปฏิเสธการเรียนรู้นะครับถึงอย่างนั้นก็ตามในการออกแบบนักเทคโนโลยีการศึกษาสามารถอาศัยคุณลักษณะของสื่อเนี่ยนะครับมาช่วยในการออกแบบและก็ลดคอนเนทีฟและก็สามารถทำให้การประมวลสารสนเทศของผู้เรียนได้ดีนะครับดังสไลด์ที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้